ม่น้ำหนึ่งแจงปมซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยดราม่าไม่ใช่คนแรกที่ออกบันเทิง2 พ.ค. 2567 ถึง 15.25 นาทีแม่น้ำหนึ่งแจงชัดปมว่าซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยถึงกระแสดราม่านู่นไม่ใช่คนแรกที่ออกแนะปรับคนละก้าวแม่น้ำหนึ่งพิรดาเปิดใจปมดำดงหรือนู่นเนตรชนกร่ำไห้ประกาศออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรท่ามกลางกระแสทั้งแม่ครูแต่และผู้จัดการสอนรามออกมาชี้แจงโต้ตอบทำโซเชียลร้อนระอุเป็นที่พูดถึงอย่างมากแม่น้ำหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องของน้องมากไม่ได้คุยกันทุกเรื่องขนาดนั้นรู้แค่ว่าน้องไปพิมพ์ในไลฟ์สดแม่แต่แม่ครูของคณะสอนรามว่าน้องจะขึ้นไลฟ์เพราะแม่แต่ไลฟ์ว่าปกป้องนุ่นเพราะนุ่นลางานไม่สบายแต่เห็นนุ่นไปไลฟ์สดกระโดดน้ำเหมือนนุ่นพิมพ์ไปบอกว่าคุยกับป้าดวงแก้วแล้วแต่แม่แต่คนดูเยอะเลยไม่เห็นคอมเมนต์น้องเลยขึ้นไลฟ์อธิบาย1ไม่รู้เรื่องเลย1งงมากทุกคนบอกว่า1อยู่เบื้องหลัง1ซื้อตัวมา1จะไปซื้อทำไมจะเอาไว้ดูคนเดียวเหรอ1ยังอึ้งงงอยู่เลยน้องบอกว่าถอยน้องอาจจะยังไม่ออกหรือเปล่าลางานหรือพักงานไหมถามกรณีแม่ครูแต่บอกว่าคนเขาจะเกลียดมึงทั้งคณะไม่พูดกับมึงทั้งคณะชั่วข้ามคืนได้เหรอมันมีประเด็นอะไรชั่วข้ามคืนแม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าหนูพูดแบบนี้ได้ไหมนุ่นไม่ใช่คนแรกที่ออกนุ่นน่าจะเป็นคนที่51ไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อวานตอนหลังนุ่นไลฟ์มีคนตัดคลิปไปลงว่ามีนางเอกดวงเก้านางเอกคนแรกของแบงค์น้องบูหมิวน้องเนสที่ไปเป็นมิสแกรนด์แล้วก็นุ่นอันนี้ไม่มีข้อมูลแต่เห็นในTikTokว่านางเอกคนไหนคู่แบงค์ที่ไม่ใช่ญาติเล่นคู่แบงค์แล้วดังจะได้ออกหนูแบบเหรอวะส่วนปมเรื่องคู่จิ้นหรือเปล่าแม่น้ำหนึ่งตอบว่าเรื่องคู่จิ้นมีกันทุกวงการก็น่าจะปล่อยให้ FC เขาทำแล้วแฮปปี้ก็น่าจะปล่อยไปความรู้สึกยังอยากให้เขาเดินกลับไปคุยกันอย่างจริงจังต่างคนต่างปรับกันคนละก้าวแล้วกลับมาเล่นด้วยกันใหม่อยากเห็นมุมนี้มากกว่าขอบคุณที่มาเพจล่ากกต.ไม่ห้ามสื่อเสนอข่าวจัดเวทีสว.แต่ให้ระวังผิดกม.อื่นขู่จับตาผู้สมัครเล่นใต้ดินการเมืองวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 11:47 นาทีเลขากกต.เผยหลังมีพรด.เลือกสว.ไม่ห้ามสื่อเสนอข่าวจัดเวทีแนะให้ระวังผิดกม.อื่นชี้ดูประวัติผู้สมัครได้ผ่านแอปสมาร์ทโหวตเว็บกกต.ขู่จับตาผู้สมัครทำผิดระเบียบแย้มมีมาตรการป้องกันหัวเมื่อเวลา 10.20 นาทีวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อวิจารณ์รูปแบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่ารูปแบบการเลือกอยู่ในกฎหมายกกต.ไปแก้อะไรไม่ได้ส่วนการแนะนำตัวความจริงมาจากกฎหมายเราไม่ได้ทำอะไรเกินกฎหมายโดยกฎหมายให้แนะนำตัวคือการแนะนำตัวกับผู้มีสิทธิเลือกคือผู้สมัครกกต.ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเพราะสุดท้ายแม้จะไม่ได้เลือกโดยตรงจากประชาชนแต่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ติดตามตรวจสอบสังเกตการตั้งแต่หลังปิดการรับสมัครโดยกกต.จะนำชื่อผู้สมัครสว.ทุกคนเผยแพร่ลงในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.เพื่อให้ประชาชนทราบรายชื่อประวัติการทำงานประสบการณ์ของผู้สมัครขณะที่ผู้สมัครสว.สามารถติดต่อกันได้ทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแนะนำตัวเองคิดว่าระบบนี้เพียงพอจะทำให้ประชาชนและผู้สมัครสว.มีข้อมูลพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยกันเองได้ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีบุคคลเปิดเผยตัวว่าจะลงเป็นผู้สมัครสว. สามารถทำได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ผิดกฎหมายการเปิดตัวและการเชิญชวนทำได้ส่วนกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเชิญชวนให้สมัครสว.สามารถทำได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าสามารถทำได้ไม่ว่าใครก็ทำได้ผู้สื่อข่าวถามถึงไทม์ไลน์วันรับสมัครที่ชัดเจนเนื่องจากกกต.ยังไม่ประกาศออกมาเลขากกต.กล่าวว่ากรณีเลือกสว.ไม่เหมือนสส.ที่จะบอกได้ว่าเลือกตั้งวันไหนและภายในกี่วันแต่สว.จะเริ่มดำเนินการนับหนึ่งได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาพรด.ประกาศตอนนี้ยังไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วจึงมีกระบวนการชัดเจนรวมเวลาแล้วไม่เกิน60วันเมื่อถามว่าหากมีรอดอเลือกสว.ออกมาแล้วผู้สมัครสว.สามารถเผยแพร่ประวัติหรือข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าในระเบียบแนะนำตัวให้ทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียได้และให้แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเองและในวันเลือกตั้งกกต.จะถ่ายทอดผ่านวงจรปิดทุกที่เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้สังเกตการณ์ทั้งในระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศ Advertisement ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อปฏิบัติของสื่อหลังมีรอดอเลือกสว.การสัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนหน้านี้จะต้องลบคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้หรือไม่เลขากกต.กล่าวว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรที่ผิดกฎหมายกกต.ได้ดูพฤติการทั้งสื่อและกลุ่มคนที่จะสมัครหรืออาจไม่สมัครได้รวบรวมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรที่ล่อแหลมว่าจะผิดกฎหมายสำหรับกรณีของสื่อระเบียบการแนะนำตัวออกมาใช้บังคับกับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้บังคับสื่อสามารถรายงานหรือเสนอข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวให้ความเห็นจัดเวทีได้หมดแต่ให้พึงระวังเรื่องกฎหมายอื่นเพราะอาจไปหมิ่นประมาทผู้สมัครอื่นแต่หากเป็นข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอได้เพราะไม่มีข้อห้ามเราอาจห้ามผู้สมัครโดยผู้สมัครจะต้องระวังตัวในการแนะนำตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของกกต.เมื่อถามว่ากกต.มีกลไกป้องกันการทุจริตหรือหัวกันหรือไม่เลขากกต.กล่าวว่าโดยตัวระบบกฎหมายที่ออกมาป้องกันการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวและจากนี้คือมาตรการของกกต.ทั้งนี้จำนวนผู้สมัครประมาณ 400,000 คนอาจมองดูเยอะแต่ที่จริงแล้วแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเมื่อเลือกแล้วจะเหลือไม่กี่คนในสาขาอาชีพโดยมาตรการหัวจะมี2รูปแบบคือแลกคะแนนกันโดยกกต.จะมีมาตรการจัดการไม่ว่าผู้สมัครจะทำบนดินหรือใต้ดินและการจัดตั้งเอาผู้สมัครมาเลือกคนที่จะให้เป็นสว.คือไม่ได้สมัครเพื่อเป็นสว.แต่จะมาเป็นเสียงเพื่อเลือกสัวให้สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้และกกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจวินิจยันไฟบัวขาวปาเกียวไม่ล่มรับไร้สปอนเซอร์ในไทยเล็งจัดเมืองนอกกีฬาวันที่2พฤษภาคม 2567 12:05 นาทีบัวขาวปาเกียวความเคลื่อนไหวของมวยไฟหยุดโลก The Match of Legends ในกติกามวยสากลกำหนดชก6ยกระหว่างแมนนี่ปาเกียวยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์และเป็นอดีตแชมป์โลก8รุ่นปะทะบัวขาวบัญชาเมฆนักสู้ขวัญใจชาวไทยกำหนดขึ้นสังเวียนในวันที่20เมษายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมในบางประการล่าสุดเสียวินิจนายวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดผู้จัดการแข่งขันมวยไฟท์หยุดโลก The Match of Legends เปิดเผยผ่านเพจบีบางปะกงบีบางขปากองยืนยันว่าไฟท์หยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆ vs แมนนี่ปาเกียวในครั้งนี้ยังไงก็ต้องจัดดวลสังเวียนขึ้นให้ได้ภายในปี 2024 นี้แต่อาจเปลี่ยนแผนไม่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้วนายวินิตกล่าวอีกว่าเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องผู้สนับสนุนในวงการมวยบ้านเราที่ค่อนข้างขาดแคลนและอยู่ในช่วงขาลงซึ่งไฟนี้หยุดโลกในครั้งนี้ยอมรับว่าต้องใช้ทุนมหาศาลในการจัดดังนั้นจึงต้องไปต่อยเมืองนอกถึงจะพอจัดได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้รายละเอียดชัดเจนแล้วจะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้ง